เชียงใหม่ค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ระทึกโรงงานพลุเขาบอกโรงงานพลุระเบิดแล้วแบบสั่นสะเทือนดังสนั่นหวั่นไหวและมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นแถวๆดอยสะเก็ดบ้านสันทุ่งใหม่บันทึกภาพวินาทีนี้เอาไว้ได้ลองไปดูภาพค่ะชมเสียงก็คือเหมือนพวกเสียงประทัดอ่ะเพราะว่าของด้านในคือพวกเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะมันก็จะแบบพับซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตอนเที่ยงวันนี้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านของกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปสกัดไฟมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเป็น10นะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่คือภาพมุมสูงจากจุดที่เกิดเหตุจากการสอบถามเขาบอกโรงงานได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งเรื่องของฝ้าเพดานถล่มกระจกแตกหลังคาปลิวคือจากการตรวจสอบวันนี้ลองดูภาพไปเรื่อยๆนี่ๆเนี่ยชาวบ้านเองก็ตกใจเห็นบอกบางคนเป็นลมด้วยนะราบเป็นหน้ากองมันราบหมดเลยเพราะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือไม่แน่ใจว่าจุดนี้อยู่ตรงไหนวันนี้สอบถามทางด้านของนายอำเภอคุณธนกฤตบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรคนที่ได้รับบาดเจ็บด้านในเจ็บหนักนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดที่มันเป็นต้นเพลิงเห็นด้วยเห็นบอกว่าตรงที่เกิดเหตุจริงๆต้นเพลิงเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตัวของโรงงานแต่เป็นบ้านที่รับจ้างทำดอกไม้เพลิงในงานศพขอใบอนุญาตถูกต้องส่วนเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้บ้านเขาก็ได้รับความเสียหายอีกเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตรวจสอบค่ะเพราะมีทั้งบ้านเรือนประชาชน20หลังแล้วก็คนเจ็บอีกประมาณสัก10คนเป็นผู้ที่ขออนุญาตดอกไม้ไปที่ถูกต้องตามกฎหมายคือที่ทำเนี่ยไม่ใช่โรงงานนะฮะเป็นบ้านที่เขารับทำพวกงานศพดอกไม้ไฟงานศพงานปีใหม่อะไรทำนองนี้นะครับสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแล้วเช็คผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดตอนนี้ได้ทั้งหมดแล้วมีทั้งหมด8คนนะฮะ5คนไปโรงพยาบาลดอยสะเก็ดนะฮะอีก3คนไปโรงพยาบาลนครพิงค์คนเนี้ยเป็นเกิดจากการตกใจก็เลยส่งที่นครพิงค์ก็ไม่ได้เจ็บหนัก5คนก็ไม่ได้เจ็บหนักนะฮะ1คนไปนครพิงค์อีก2คนไปโรงพยาบาลลานนาเนื่องจากว่ามีแผลใหญ่ที่เท้าที่ส่วนล่างลงไปก็ไม่ใหญ่มากก็ถือว่าบาดเจ็บหนักแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะอีกโรงพยาบาลนึงโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเทพปัญญาเทพปัญญาอีกคนนึงก็ลักษณะเดียวกันที่เจ็บหนักมีอยู่แค่2คนหนักหมายถึงว่าเป็นแผลใหญ่เท่านั้นเองนะฮะ2คนตอนนั้นนะทุกคนปลอดภัยหมดหลังจากนี้จะมีการสรุปณขณะนี้นะฮะคุณผู้ชมครับบาดเจ็บไปทั้งหมด8คนโดนไฟคลอกใน8เนี่ยหนักๆอยู่2แล้วบ้านพังกี่หลังรู้มั้ยกี่หลังคะ20หลังแรงสำรวจมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเบื้องต้นได้มีการเชิญตัวคุณพงศิริคราบอินคือเป็นเจ้าของบ้านก็มาให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุผมเห็นประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณคัทเอาท์ด้านในโรงงานเก็บพลุแล้วจากนั้นสะเก็ดไฟเนี่ยมันปะทุขึ้นมาแล้วก็ตกใส่ตรงที่เก็บพลุพอดีแล้วมันก็ตูมสนั่นเลยคือตอนนั้นน่ะดูภาพทางซ้ายมือนะอ่ะให้ดูวงจรปิดนิดนึงนี่แหละพอมันตูมสนั่นเหมือนขีปนาวุธลงกลางบ้านนะฝ้ายคุณผู้ชมครับแล้วพงศิริบอกว่าพอมันตูมแรกผมก็ให้คนในโรงงานเนี่ยวิ่งหนีแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ตูมอื่นๆตามมาจนกระทั่งวอดไป20หลังแล้วพงศิริเองเขาก็เจ็บตามร่างกายนะถูกมีบาดแผลเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เคยมีเหตุพลุระเบิดมาแล้วประมาณ 6-7 ปีก่อนแล้วก็เพิ่งมาเกิดหนักๆก็ครั้งนี้อะไรมันเริ่มอย่างไรครับไฟมันช็อตเข้าอย่างไรช็อตตรงไหนครับชั้นเอาอ๋อจัดบริเวณชั้นไหนครับชั้นหลุมอ๋อพอมันช็อตเสร็จแล้วมันจะอะไรต่อครับมะกอกติด
ต่อมาเลยครับมันลามผ่านไหนสายไฟกะครับอ๋อแล้วสองชั้นเนี่ยมันเป็นโกดังว่าอย่างไรครับหรือว่าเป็นโรงงานห้องเก็บของมันครับอ๋อแล้วเก็บอะไรอย่างไม่พอตอนไหนครับผมซื้อผู้กองไม้ไฟมาไว้อย่างนั้นผู้สำเร็จรูปไปครับอ๋อแต่ไม่ใช่โรงงานประกอบเนาะครับอ๋อเป็นประมาณเยอะครับเป็นเยอะอยู่ครับเป็นตันถึงหรอมาถึงแต่ว่าพอมันลามเสร็จมันก็ระเบิดรวดเร็วเลยครับตอนถ้ามีคนอยู่ในบ้านก็มีคนงานมีอย่างเงี้ยนี่ค่ะแม้จะมีใบอนุญาตถูกต้องแต่นี่คือครั้งที่2แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจสอบนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็คงไม่ได้มีใครตั้งใจให้เกิดแต่มันมีความสูญเสียด้วย